ซุปตาไอดอลมาร์เก็ตนะคะที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทนะคะครั้งนี้จริงๆแล้วสำหรับตรงกับดิวเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจัดงานของเราสองครั้งแรกด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งศิลปินดารานักแสดงนักร้องค่ะก็รวมไปถึงนะคะลูกเรืออะไรๆสายการบินนะคะที่ให้ความสนใจมาออกบูธในครั้งนี้ด้วยค่ะมีการลงทุนอย่างเป็นยังไงบ้างคะในการที่เราทำตลาดนี้ขึ้นมาแนวคิดเหรอครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดนี่แหละแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการรวมถึงลูกเรือเองเนี่ยก็ทำผลิตภัณฑ์ในช่วงโควิดออกมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยอยากเปิดโอกาสให้เป็นการกระจายสินค้าด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันในช่วงที่โควิดเนี่ยมีรายได้ที่ลดน้อยลงไปค่ะและในการจัดงานในวันนี้เป็นวันแรกเลยใช่ค่ะวันนี้วันแรกเราจัดกันถึงเราจะจัดกันตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมค่ะถึงวันที่3สิงหาคมค่ะเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ผมเรียกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็หลายๆคนอย่างแบบบุ๊คของน้องแม็กกี้เนี่ยก็มีแฟนคลับมาเยอะเลยตั้งแต่เช้าเลยจนตอนนี้ยังไม่หมดเลยยังมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอย่างน้องวัดสุพนัทก็มีแฟนคลับมาบอกว่าให้กำลังใจมาอุดหนุนด้วยนะแล้วก็สำหรับบุ๊คอื่นๆของลูกเรือหรือว่าของเด็ดไอดอลเนี่ยค่ะก็มีแบบมีคนอุดหนุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราพยายามให้แต่ละบูธค่ะมีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะจะได้ไม่สัมผัสก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่มาออกบูธกับเราด้วยแล้วก็เป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคด้วยจะได้มีสินค้านะคะอุปโภคบริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่เครื่องมีแต่อาหารอย่างเดียวเนาะเรามีเป็นแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ากล่องเท้าก็มาเครื่องประดับก็มีนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยก็สามารถมาเดินดูได้ค่ะใช่ครับเสื้อผ้ามือหนึ่งมือสองก็คือมีหมดค่ะครับที่จัดงานในวันนี้ไปแล้วในครั้งหน้าเรามีการคิดไว้บ้างไหมคะว่าเราจะจัดแบบนี้ขึ้นมาอีกหรือว่าอะไรขึ้นมาอีกก็จริงๆถ้ามีโอกาสอยากจัดอีกแต่ว่าเราก็อาจจะหาทีมงานที่เปลี่ยนไปจะได้แบบว่าแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันเพราะว่าก็มีคิดกันอยู่แต่ว่าก็ต้องลองดูว่าทีมแบบไหนช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงเทศกาลอะไรให้มันมีลูกเล่นหรือความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับผมก็ติดตามนะครับพอค่ะไหมคะก็ลองดูเพจของพวกเราได้ติดตามได้นะครับผมสุดท้ายฝากงานในครั้งนี้หน่อยค่ะมีถึงว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคก็ซุปตาไอดอลมาร์เก็ตนะครับแอดเดอร์สตรีทรัชดาครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3สิงหาคมนะครับ5วันนะครับ5คืนเรียกว่า5วัน5คืนได้เลยเพราะตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับลานกิจกรรมชั้น1เดอร์สตรีทรัชดาแห่งนี้ครับค่ะก็มาดูได้นะคะมีสินค้ามากมายจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนี่มีหลายอย่างมากนะคะเครื่องดื่มก็มีนะคะของหวานของว่างมาครบเลยแบบว่าขนมหรือจะเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะของใช้ต่างๆมีมากมายแบบหลายอย่างให้เลือกด้วยลองมาดูกันได้ได้ค่ะ